ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมเต็มไปหมดท่านประธานครับไปถามชื่อได้เลยครับเดินตามรัฐมนตรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใกล้ตัวเอาไม่ว่ากันครับท่านอาจจะบอกว่าเอ้าที่รัฐบาลเธอก็ทำก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ท่านว่าเลยครับแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันดีก็ไม่มีใครว่าอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับทำไมผมจึงบอกว่าไม่น่าไว้วางใจเลยกับงบประมาณฉบับนี้ก็เพราะว่าท่านกู้ต่อเนื่องเหลือเกินครับรัฐบาลคสช.ทำประเทศอ่อนปวกเปียกป่วยออดออดแอดแอดมาตั้งแต่ปีไหนล่ะครับท่านก็จำได้ฮะดูจากกราฟิกนะเพราะว่าท่านเก็บภาษีตกต่ำมาตั้งแต่ปี58นะครับเห็นไหมฮะมันจึงเกิดคำว่านักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับท่านกู้ปี58ภาษีท่านเก็บได้ต่ำกว่าเป้า 259 แสนกว่า 60 80,000 กว่าถ้าท่านทำดีมาโดยตลอดเนี่ยประเทศมันก็แข็งแรงครับผมเคยอภิปรายไว้ตั้งแต่งบโควิดครับว่า 1.0 ล้านล้านเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ไหนล่ะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถ้าทำดีจริงบริหารเศรษฐกิจดีต่อให้8กุมารทองท่านประธานครับมันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนี้ได้ไม่จำเป็นต้องไปพึ่ง4กุมารที่ไหนหรอกครับแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวก็เอาอยู่แต่ที่ผมอยากจะบอกท่านต่อไปครับก็คือว่าการก่อหนี้ของท่านเนี่ยมันก็เหมือนที่ให้ผู้จัดการร้านค้าเนี่ยนะครับนี่ฮะปี59ลบไป102ลบไปเรื่อยๆท่านประธานครับเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่มีประธานของร้านก็คือพี่น้องประชาชนที่เอาเงินไปให้ท่านเปิดร้านค้าแหละครับปีแรกทำขาดทุนอ่ะเดี๋ยวขอลงทุนเพิ่มหน่อยเดี๋ยวไปกู้ธนาคารมาทำต่อปีที่สองอ่ะก็พอไหวนะเอาล่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีมันช่วงระหว่างปรับตัวปีสามปีสี่ปีห้าที่ปีหกแล้วอ่ะรอบบัญชีของสังคมไทยทั่วโลกท่านประธานครับสี่ปีฮะตัวเลขสี่ปีมันมีนัยยะครับก็คือเรียนมหาวิทยาลัยก็สี่ปีจบปริญญาเอกปริญญาโท2ปีปริญญาเอกอีกก็ประมาณ4ปีสภาก็มีสมัย4ปีแต่นี่มัน6ปีแล้วนะท่านประธานครับไหวเหรอครับเนี่ยสุดท้ายท่านก็กู้กู้แล้วก็กู้ครับถ้าเป็นเงินของคณะรัฐมนตรีของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ผมไม่ว่าครับเงินภาษีพี่น้องประชาชนทั้งนั้นท่านประธานดูนะปี63พี่น้องดูตัวเลขนะครับกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณไป 469,000 นะ64ปู้64ปัจจุบันเนี่ยฮะกู้ไปอีก 623,000 นี่นักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะท่านประธานดูต่อไปนะครับผมรับไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเปรียบเทียบตั้งแต่มีประเทศไทยเนี่ยนะฮะท่านประธานครับปี2475จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด29คนรวมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับปรากฏว่า28คนเนี่ยนะครับกู้เงินกันมา80กว่าปีเนี่ยท่านประธานครับกู้กันไป 2.39 ล้านล้านบาทครับนี่28คนนะถ้าดูให้ดีนะนี่เป็นตัวเลขข้อมูลที่มันปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับเฉลี่ยเขากู้กันคนละประมาณ 85,000 ท่านประธานครับแล้วท่านไปดูนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลุงตู่ของพรรคร่วมรัฐบาลครับจัดเต็มจัดเต็มเหนียวกู้ไปทั้งหมด 550,000 ล้านบาทต่อปีท่านประธานครับสิริรวมกู้ไป 3.28 ล้านล้านบาทนี่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนะไอ้เมื่อกี้นี่28คนในรอบ80กว่าปีแล้วผมจะไว้วางใจให้ท่านทำงบประมาณแบบนี้ได้อีกเลยครับในภาวะที่บ้านเมืองมีปัญหาเรื่องของโควิดท่านประธานครับอย่างที่ผมบอกนี่นะฮะนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้มาด้วยโชคช่วยนะครับฝีมือล้วนๆและ64ปีนี้จะเป็นปีที่อันตรายอย่างยิ่งท่านประธานครับทั่วโลกก็วิเคราะห์กันไปครับเราไม่ได้อยู่ในกาลาประเทศเดียวครับข้อมูลทั้งเอเชียแปซิฟิกยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือกลางใต้เขารายงานตรงกันครับว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีปัญหาเรื่องไหนนะครับจัดทำงบประมาณแบบนี้ก็เจ๊งสิครับประเทศไทยผมไม่ได้เตือนคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลแล้วหรอครับแต่ผมเตือนพี่น้องประชาชนที่ฟังผมครับพูดมาไม่รู้กี่รอบพูดไปก็เท่านั้นแหละครับแต่ผมอยากจะเตือนนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระดับรวยมากรวยกลางรวยน้อยหรือรวยไม่เป็นเลย
ท่านต้องติดตามให้ดีนะครับงบประมาณของประเทศเป็นเรื่องสำคัญครับและท่านดูต่อนะฮะฐานะการคลังของประเทศเข้าสู่ภาวะล้มละลายด้านการคลังเพราะอะไรครับท่านดูนะฮะท่านกู้ไปแล้วเนี่ย 58% เหมือนผมเลยครับหน้าตาอย่างจิรายุนี่กู้เงินกับธนาคารเขาบอกว่าอ้าวเธอเนี่ยหลักทรัพย์100บาทฉันให้เธอกู้แค่60บาทรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เขาวิเคราะห์กันไปนะครับ31มกราคมที่ผ่านมาครับมีหนี้สาธารณะอยู่ 43.8% จิรายุไม่ได้มั่วเองนะฮะไม่ได้นอนหลับแล้วก็ฝันหวานแต่สิ้นปี64เนี่ยสำนักงานหนี้บริการสาธารณะเนี่ยนะครับบอกว่าจะอยู่ 58% หมายความว่าปีหน้าเนี่ยถ้าอยู่ 58% ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์และครม.จะต้องวางแผนบริหารราชการแผ่นดินทำเศรษฐกิจให้ดีเพื่อจะให้ตัวเลขในการกู้จาก 58% มันต้องลดต่ำลงแต่ท่านประธานที่เคารพครับมันอันตรายมั้ยล่ะครับพอไปอ่านหน้าหนึ่งเนี่ยนะฮะงบประมาณที่ท่านจัดทำมาเนี่ยครับท่านพลเอกประวิตรครับท่านลงเปิดหน้าหนึ่งครับขออภัยครับพูดผ่านท่านประธานไปยังท่านพลเอกประวิตรและท่านไปเรียกมาครับว่าสภาพัฒน์ก็ดีสำนักงานต่างๆเขาเขียนอย่างนี้จริงไหมหน้าหนึ่งบรรทัดสุดท้ายเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าการจะกู้เงินอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในกรอบ 60% แต่ปรากฏว่าขณะนี้อยู่ 58% วินัยบอกว่ากู้ได้ไม่เกิน 60 คำถามคืออะไรครับสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจปี 63 อาจจะติดลบอาจจะบวกขออภัยครับอาจจะบวกประมาณ 5% ปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยพูดอีกอย่างเลยครับภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกับตระปัดแบงค์ชาติบอกว่าจะลบ 8.1 ต้องลงเชื่อใครครับสภาพัฒน์แบงค์ชาติสภาพัฒน์ผมไม่เชื่อทั้งคู่ครับแต่ผมจะบอกท่านประธานครับว่าสิ่งที่สภาพัฒน์พูดอยู่ในหน้าหนึ่งโดยงบประมาณที่เล่มนี้เนี่ยนะฮะพูดบอกนี้อย่างนี้ครับท่านครับพูดบอกว่ารัฐบาลคาดการณ์ว่าปี64เนี่ยจะโต 5% คำถามก็คือมันชัวร์หรือมั่วนิ่มล่ะครับแต่ผมบอกเลยครับว่าอาจจะมั่วนิ่มเพราะอะไรรู้มั้ยครับท่านบอกโต 5% ในขณะเดียวกันแบงค์ชาติบอกลบ 8.1% เอาละหักลบกลบหนี้หารครึ่งก็แล้วกันก็สิริรวมได้ลบประมาณ 4% อ้าวถ้าท่านกู้ได้ 58% ปีหน้าท่านกู้ไม่ได้แล้วจะทำอะไรล่ะครับพี่น้องประชาชนฟังให้ดีนะครับแบงค์ชาติโทษครับสภาพัฒน์เขียนในนี้ไว้ครับเขียนไว้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูงและมีความเสี่ยงที่จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้อ้าวนี่จีรายุไม่ได้กล่าวไว้นะครับชัดเจนนะฮะสภาพัฒน์เขียนในเล่มนี้ครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีต่อพรกฉุกเฉินเนี่ยจริงๆใครจะมาสภาความมั่นคงจะมาบอกอะไรยังไงท่านเนี่ยครับความเป็นผู้นำของท่านต้องตัดสินใจครับพรกมันก็คือประกาศเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเมื่อไหร่ก็ได้มีเรื่องปุ๊บท่านก็ประกาศพรกฉุกเฉินแต่ท่านต่อไปปุ๊บต่างชาติก็เอ๊ะเอายังไงเมืองไทยภายในประเทศก็ชักไม่มั่นใจจะลงทุนทำอะไรก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ถือเป็นการเดินทางในนโยบายที่อาจจะผิดพลาดนะครับและท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์และวงการการเมืองนักธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆเขาก็วิเคราะห์กันชัดเจนครับว่าปี64หนี้สาธารณะอาจจะทะลุ 60% แน่นอนครับเมื่อทะลุ 60% อะไรเกิดขึ้นท่านประธานครับก็หมายความว่ารัฐบาลท่านพลเอกประวิตรท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและคณะรัฐมนตรีกู้ไม่ได้แล้วทำยังไงต่อแล้วครับกู้ไม่ได้แล้วประเทศจะถูกบันทึกไว้ไหมครับว่าเราจะล้มละลายท่านบอกจิรายุอย่ามามั่วนะมันต้องมีช่องทางนะมันแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ได้นะจาก 60% แก้เป็น70ก็ได้นะนั่นเป็นเรื่องอนาคตครับท่านประธานครับถ้าจะมาขอขยายเพดานกู้เป็นพระราชบัญญัติในสภาก็ต้องว่าถึงอนาคตครับแต่ถ้ากู้ไป 70% ท่านตั้งมาใครจะให้กู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะวินัยการคลังเนี่ยตามมาตรา20วงเล็บ1ฉบับ2561ที่เขียนไว้ชัดนะครับวินัยการคลังก็คือท่านนายกมาพอดีเนี่ยนะครับวินัยการคลังก็คือท่านจะกู้ได้เนี่ยประมาณ20แล้วก็จะต้องมีงบลงทุนเนี่ยประมาณโทษครับต้องมีงบลงทุนประมาณ 20%ผมจึงอยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าท่านเตรียมตัวให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าท่านคิดว่าเฮ้ยเขาทำมา
ท่านเป็นผู้นำประเทศฉันไม่ได้ดูทุกเรื่องท่านเชื่อไหมครับผมนั่งเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยดูเอกสารแต่ท่านบอกไอ้ผมดูก็ไม่ว่ากันครับท่านลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ที่ผมบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงบ64แบบไม่ดูตาม้าตาเรือย้ำนะครับท่านทำงบแบบไม่ดูตาม้าตาเรือภาษาเราเล่นหมักลุกเนี่ยนะครับเวลาเดินมันต้องดูตาม้ามันต้องดูตาเรือเดี๋ยวมันจะโดนกินรวบปั้นก็เหมือนเศรษฐกิจแล้วครับท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวประเทศอื่นเขาก็มีค้าขายอะไรที่เขาแทงเราได้อะไรที่เขาจัดการเราได้เขาก็ดำเนินการครับผมบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับและรองนายกท่านไม่ต้องกังวลกับคนไทยหรอกครับเรารักชาติกันทุกคนแต่การทักท้วงติติงของฝ่ายค้านเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในระบบรัฐสภาครับอะไรที่ดีท่านก็ไปบอกลูกน้องเลยผมได้ยินบ่อยนะท่านนายกครับลูกน้องท่านชอบบอกว่าคนไม่กล้าพูดหรอกแกดูฝากจิรายุด้วยละกันผมบอกอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับจิรายุผมจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะมีรายได้อยู่ประมาณ 2.67 ล้านล้านบาทหมายความว่าถ้าปีหน้าเนี่ยหักลบกลบหนี้แล้วท่านจะมีงบลงทุนแค่ 50,000 ล้านบาทนะครับ 50,000 ล้านบาทในกราฟิกเนี่ยท่านดูฮะเห็นไหมท่านมีรายจ่ายประจำก็คืองบราชการ 2.62 ล้านล้านบาทคาดการจะเก็บภาษีได้ 2.67 หมายความว่าท่านมีงบลงทุน 50,000 ล้านบาททำได้หรือครับไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าท่านต้องมีงบลงทุน 20% เพราะฉะนั้นท่านต้องกู้อีกประมาณ 500,000 ล้านบาทแล้วกู้ไม่ได้ทำไงล่ะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้กู้ไม่ได้ท่านก็ต้องมาขอสภาแก้พรบ.เพื่อจะขยายเพดานเงินกู้เอาอีกแล้วอ่ะประเทศไทยจะต้องกู้เงินกันอีกต่อไปหรือผมจึงบอกไงครับว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งตั้งแต่58ตั้งแต่ท่านปฏิวัติยึดอำนาจเข้ามาเนี่ย58 59 60อะไรเนี่ยฮะถ้าบ้านเมืองมันแข็งแรงนะครับเรากู้โควิด1ล้านล้านเนี่ยท่านอาจจะกู้แค่400ล้านแต่มันขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องจนกระทั่ง28คนของประเทศนี้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังกู้ไม่เท่าท่านคนเดียวครับท่านนายกครับท่านดูนะฮะแล้วยังไงล่ะครับกู้ไม่ได้ทำไงล่ะครับท่านลองดูกราฟิกนี้นะครับราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าบัดนี้พวกเราได้เป็นหนี้กันทั่วแดนสยามพวกเราจะต้องร่วมกันใช้หนี้กันไปอีกกว่า100ปีและพึงจะต้องรับมือกับภาวะข้าวยากหมากแพงกันเถิดคำพูดคุ้นๆนะอันนี้เกือบ100ปีที่แล้วไม่น่าเชื่อนะท่านประธานครับมันจะกลับมาอยู่ในยุคที่เรามีอะไรอยู่บนมือถือสั่งของบนมือถือทำโน่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารแทบจะไม่ใช้ดูจากอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นครับท่านประธานครับเพราะท่านไม่มีเงินที่จะไปลงทุนท่านกู้ไม่ได้ท่านทำอะไรต่อนะครับท่านประธานฟังคำนี้ผมไม่แน่ใจว่าท่านประธานรู้จักหรือเปล่านะครับเขาเรียกกันว่ายุทธการดุลข้าราชการครับท่านนายกทันไหมครับยุทธการดุลข้าราชการครับเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับแล้วมันจะกลับมาเกิดขึ้นผมเชื่อว่าปี64หรือไม่ก็65อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับการดุลข้าราชการในสมัยจอมพลป.ก็คือว่าเมื่อกู้หนี้ยืมสินไม่ได้เพราะต่างชาติเขาก็เจ๊งเหมือนกันลักษณะเดียวกันกับสงครามครับจะไปยืมญี่ปุ่นก็โดนฮิโรชิม่าบอมอเมริกาเพิร์ฮาร์เบอร์ก็โดนสุดท้ายก็ต้องจัดการในประเทศครับก็คือดุลข้าราชการยกเลิกกรมกรองต่างๆที่ไม่จำเป็นครับสลัดไขมันครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับกองทัพในยุคนั้นก็ถูกลดกำลังพลครับจาก 300,000 กว่าในปัจจุบันนี้ท่านจะลดไหมล่ะครับผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านคิดประเด็นนี้ด้วยนะครับคำว่าดุลข้าราชการนี้จะเกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไหมถ้าไม่ก็ยินดีด้วยครับแต่ถ้าเกิดผมเตือนพี่น้องข้าราชการไทยนะครับทางเดียวที่รัฐบาลจะทำได้ก็คือการลดกำลังของราชการก็คือรายจ่ายประจำครับก็เมื่อท่านกู้ไม่ได้เนี่ยพอท่านกู้ไม่ได้ท่านก็ต้องไปลดรายจ่ายประจำอันนี้คือสาระสำคัญที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมไทยครับท่านประธานครับประเด็นต่อมาครับที่ผมบอกว่าท่านจัดทำรายจ่ายงบประมาณ64แบบไม่ดูตาม้าตาเรือผมไม่โทษท่านหรอกครับการเป็นผู้นำประเทศโถจะไปดูอะไรทุกอย่างคนมานั่งบรีฟไปฟังก็เล่าค่าท่านขาได้ค่าท่านค่ามีใครพูดความจริงกับท่านบ้างหรือครับว่าเฮ้ยไอ้64ที่เราเอามาเสนอต่อสภาเนี่ย
ถ้าเปลี่ยนเป็นกระดาษเนี่ยนะเมื่อวานเพื่อนสมาชิกบอกเปลี่ยนปกสีเนี่ยนะขนาดเท่ากันเนี่ยนะมันคือโมเดลเดียวกันถ้าไม่มีโควิดผมไม่ว่าท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีโควิดท่านจัดทำงบประมาณ64ในวาระแรกแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับถนนเอาไว้ก่อนได้ไหมล่ะครับซื้ออาวุธเอาไว้ก่อนได้ไหมล่ะครับเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายกันไปมากมายหลากหลายแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับว่ารายจ่ายประจำท่านเยอะก็จะเกิดการดุลข้าราชการรายจ่ายประจำท่านเยอะการลงทุนภาครัฐการไม่ลงทุนเพื่ออนาคตรูปแบบเดิมๆมา6ปีเดี๋ยวท่านนายกช่วยชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่ามันแตกต่างอะไรจาก3ปีที่แล้วมันแตกต่างอะไรจาก4ปี5ปีและเมื่อปีที่แล้วบ้างอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขากังวลใจนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าการจะทำงบประมาณ64ในภาวะที่เราต้องปิดรั้วบ้านเนี่ยไม่มีคนมาซื้อของในบ้านเราไม่มีคนในเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเราได้ดำเนินการมากน้อยขนาดไหนครับและท่านประธานที่เคารพครับการจะทำงบประมาณในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะมีปัญหาในระยะสั้นนะครับตั้งแต่ต้นปีท่านใช้งบ63 3.2 เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้หรือว่าเดือนที่แล้วนี้ท่านใช้อีก1ล้านท่านโอนงบกลางไปอีก 80,000 กว่านับจากนี้วันนี้เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10หลังปิดสภาไปแล้วก็เปิดสภาเข้ามาใหม่ในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนี้เนี่ยท่านจะเอาอะไรเข้ามากู้ในรัฐสภาอีกครับอันนี้ท่านต้องอธิบายประชาชนนะครับวิธีการหาเงินในยุค New Normal ที่หลายคนพูดถึงเนี่ยผมฟังมา 2-3 วันรัฐมนตรีพูดแต่กระทรวงตัวเองนะไม่มีใครปกป้องท่านนายกเลยนะครับครม.ที่อธิบายก็เป็นเรื่องของเขาเวลาใครอภิปรายถึงกระทรวงเขาเขาก็ชี้แจงครับไม่มีใครชี้แจงแทนท่านนายกรัฐมนตรีบ้างครับผมพยายามฟังมา2วันกว่าเนี่ยน่าเห็นใจท่านนายกนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยท่านประธานที่เคารพครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้ครับว่าจะเอาคนตกงานจากอุตสาหกรรมนั้นกลับไปทำเกษตรกรรมพูดได้ครับแต่ทำไม่ได้หรอกโลกมันเปลี่ยนไปครับสมัยก่อนยุคเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเขาก็บอกครับคนทิ้งหลังให้นาเข้าสู่เมืองทุกวันนี้ครับเวลาหาข้าวกินไม่ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ผมสอนเสมอเจรยุอย่าเดินเข้าป่าขอข้าวลิงกินไม่ได้หรอกเจรยุให้เดินเข้าเมืองยกมือไหว้งามๆเขาก็ให้ข้าวกินโลกมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ท่านยังใช้ชุดความคิดแบบเดิมๆในการพัฒนาประเทศมันจึงหยุดแบบนี้ไงฮะสาธารณูปโภควันนี้ควรไหมแต่ผมดูจากรายละเอียดที่ท่านลงไปในรายกระทรวงเดี๋ยวผมค่อยไปว่าต่อวาระ2ครับแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานครับว่าแผนการรองรับเรื่องของคนตกงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หม่อมราชวงศ์จตุมงคลพูดนะครับแต่ผมก็ไม่อยากจะไปยกมือคัดค้านอะไรท่านเอาแค่เงินประกันสังคมท่านเคลียร์กันให้จบก่อนผู้ตกงานเอากันให้รู้เรื่องก่อนเตรียมตัวอย่างไรในอนาคตอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเอาให้ชัดเจนก่อนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหน่อยสิว่านับจากนี้ดุลข้าราชการจะไม่เกิดขึ้นเหมือนยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2มันน่ากลัวนะท่านประธานครับนี่ผมยังไม่พูดถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพราะท่านอาจจะบอกโอ้เงินกองทุนสำรองของเรามีเยอะแต่เวลาบางทีเนี่ยท่านประธานครับชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็ล้มเลยครับผมเคยพูดอยู่เสมอๆว่าทำไมคนไทยเวลาจนเนี่ยผลักไม่ค่อยล้มเขาบอกความจนมันค้ำหลังมันล้มไม่ลงยิ่งล้มมันก็ยิ่งแย่ท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายปลายทางผมจะบอกท่านว่าวันนี้นะครับผมไปเดินตามห้างไปที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ก็ยังให้สแกนเอาปืนไอ้สแกนความร้อนมายิงศีรษะอยู่เนี่ยนะบางที่ไม่ใช้ไอ้ไทยชนะที่เจอเว็บโอเว็บอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ใช้ปากกาครับคำถามก็คือรัฐบาลได้ส่งเสริมในอุปกรณ์ในงบประมาณนี้ไหมครับคนลงมาจากเครื่องบินผ่านเครื่องสแกนเหมือนที่สภาเราทำเดินอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็มาเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายหรือไม่ครับสุดท้ายผมอยากจะฝากท่านนายกครับว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ทักท้วงท่านไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกู้เงินจำนวนมากเนี่ยนะครับเอาละยอมรับท่านเครดิตดีแต่พอกู้มากๆเนี่ยเขาบอกว่าคนมันไม่มีเครดิตไม่มีฝีมือนะครับท่านนายกครับถ้าท่านมีฝีมือท่านต้องให้องค์คณะรัฐมนตรีของท่านช่วยท่านหน่อยท่านประธานเชื่อไหมครับรัฐมนตรีบางคนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะขนาดอยู่สภาหลายสมัยนะ
สมัยก่อนเขาชอบเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับคณะรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยที่ฝ่ายค้านยังไม่ได้จัดอันดับนะครับเพราะว่าจำหน้าไม่ได้จำชื่อไม่ได้อยากให้ทำงานกันเป็นทีมครับไม่ใช่ว่าเรื่องของชั้นชั้นผู้เหลืองชั้นไม่ใช่เหลืองชั้นก็ปล่อยนายกเป็นหนังหน้าไฟจัดหลักจัดเต็มก็โดนไปคนเดียวประเทศมันขับเคลื่อนไม่ได้ครับสุดท้ายท่านประธานครับพี่น้องประชาชนบอกว่ายินดีด้วยครับที่ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อเขาก็เลยบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อไม่มีแต่ยอดผู้เป็นหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับฝ่ายค้านพยายามที่จะหาข้อแนะนำเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งนำเงินสำรองต่างๆมาใช้ในภาวะที่บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะวิกฤตขอขอบพระคุณท่านประธานครับ